หลายคนก็รู้แล้วนะคะว่าวันที่1กันยายน8โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะเราจะต้องเสียค่าจัดส่งที่ TikTok Shop กันแล้วใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะต้องมีการคำนวณค่าขนส่งไว้ให้ดีนะคลิปนี้เจ้าแม่ IT จะมีบอกค่าขนส่งรายละเอียดต่างๆที่เราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ IT ไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้มาฟังจ้ะ1กันยานี้แล้วนะคะที่เราจะต้องเสียค่าขนส่งแต่คราวนี้หลายคนนะคะได้ใส่น้ำหนักไว้ที่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วแต่มีข้อนึงถ้าคุณใส่น้ำหนักไว้อีกแบบนึงแต่ตอนที่ไปส่งจริงน่ะหนักอีกอย่างนึงคุณจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะถ้าน้ำหนักคุณมากกว่าที่คุณใส่ไว้หรือถ้าน้อยกว่าคุณก็เสียน้อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการส่งของและเสียค่าขนส่งเนี่ยเสียตามจริงที่ได้ไปชั่งตรงที่หน้าขนส่งนะคะและคราวนี้เราจะต้องเสียเท่าไหร่อะคะอันนี้มีเรทอยู่ประมาณนี้นะคะกรุงเทพปริมณฑลส่งกลับมากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็จะอยู่ที่27บาทค่ะแล้วถ้ากรุงเทพปริมณฑลส่งออกต่างจังหวัดจะถูกเสียค่าขนส่งเริ่มต้นที่37บาทค่ะและถ้าต่างจังหวัดส่งเข้ามาที่กรุงเทพจะถูกเสียค่าขนส่งเริ่มต้นที่45บาทค่ะและถ้าส่งข้ามจังหวัดต่างจังหวัดกับต่างจังหวัดจะถูกเรียกเก็บค่าขนส่งเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจังหวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะจะถูกเรียกเก็บเพิ่มอีก50บาทนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ยังมีข้อดีนะคะสำหรับใครที่ขายของที่มีน้ำหนักเยอะๆที่เกินกว่า5กิโลนะคะจะถูกปรับให้ส่งได้ถึง20กิโลแล้วนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่ขายของที่มีสินค้าน้ำหนักเยอะๆนะคะในส่วนที่เป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะคะทางร้านสามารถจัดโปรโมชั่นส่งฟรีได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยจะต้องไปเสียค่าจัดส่งเข้าไปในระบบของ TikTok อ่ะแทนลูกค้าเองเพราะฉะนั้นก็รู้แบบนี้แล้วก็เตรียมตัวปรับตัววางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดกันไว้ล่วงหน้านะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะอันเนี้ยสำคัญละเอียดแล้วก็การที่เขาเก็บค่าขนส่งเนี่ยก็เป็นสิทธิของเขาเนาะเพราะว่าเขาก็ให้เราจะส่งฟรีกันมานานแล้วทุกแพลตฟอร์มทุกพื้นที่ก็มีค่าจะส่งหมดเลยแต่เพียงแต่ตอนนี้มันถึงเวลาของเขาแล้วค่ะ